มีเคสดีเจมะตูมต่อนะฮะใช่ค่ะหลังจากที่ผู้อำนวยการเขตสาทรน,นะคะได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับดีเจมะตูมไว้ที่สอนอทุ่มหาเมฆค่ะในข้อหาความผิดพรบรโรคติดต่อและพระกฉุกเฉินนะคะที่มีการจัดปาร์ตี้วันเกิดที่โรงแรมย่านสาทรวันนี้นะคะล่าสุดดีเจมะตูมบอกว่าจะ เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะในช่วงบ่ายซึ่งจะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทั้งความผิดโรคพรบรโรคติดต่อนะคะพระกอฉุกเฉินโดยจะทําการสอบปากคําถึงเหตุการณ์ใน วันที่9มกราคมนะคะที่มีการจัดปาร์ตี้วันเกิดแล้วก็จะมีการแจ้งทั้ง2ข้อกล่าวหาต่อดีเจมะตูมค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนต่อไปก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนเคยเปิดเผยนะคะว่าไม่พบเรื่องของยาเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายค่ะและยังไม่ได้ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของดีเจมะตูมนะคะและผู้ที่ไปร่วมงานเลี้ยงสําหรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมเบื้องต้นตํารวจเนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่ มาร่วมงานเลี้ยงได้14คนค่ะโดยตรวจดูจากภาพกล้องวงจรปิดของโรงแรมที่มีงานเลี้ยงในวันดังกล่าวนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยโควิด19เนี่ยมาร่วมงาน แล้วก็เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ะระลอกใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเป็นประเด็นที่สังคมจับตาตรวจสอบกับสถานที่ที่มีการจัดงานวันเกิดดังกล่าวหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะดีเจมาตูมเคยออกมายอมรับว่ามีการจัดงานแล้วก็มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริงรแต่ว่าปฏิเสธเรื่องของการใช้สารเสพติดภายในงานและจํานวนผู้เข้าร่วมงานเนี่ยไม่ถึงร้อยคนอย่างที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลแล้วมีการเชิญเพื่อนนอกวงการนะคะมา ร่วมงานโดยเปิดห้องสวีทเนี่ยสห้องทั้งนี้ค่ะก่อนที่จะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนในวันนี้นะคะดีเจมะตูมได้ไปกักตัวที่บ้านและจะต้องมีการตรวจคัดกรองเชื้อผลต้องเป็นลบก่อนนะคะที่จะเดินทางไปที่สอนอทุ่งมหาเมฆในช่วงบ่ายวันนี้ใช่ที่จะมาวันนี้ก็เพราะว่าตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยนัดหมายกันวันที่ 15, 15. แต่ก็ต้องกักตัวใช,ใช่ไหมฮะจนครบในวันที่17 พอ17แล้วก็อย่างที่คุณกมลนเนตรบอกว่าจะต้องไปตรวจคัดกรองให้ผลเป็นลบออกมาก่อนถึงจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจได้นะฮะก็ไม่งั้นเดี๋ยวถ้ายังไม่ครบก็เดี๋ยวเป็นประเด็นขึ้นมาอีกะนะฮะ